เรื่องของปัญหาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้อะค่ะแต่รอบนี้ไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนถึงชีวิตนะเพราะว่าเจ้าหนี้ขับรถกระบะไล่บี้รถเก๋งของลูกหนี้จนสุดท้ายรถเสียหลักค่ะพุ่งข้ามเลนชนวินาศสันตโร8คันเจ็บกันระนาวแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะไปดูคลิปนี้กันค่ะไปนู่นเปล่าไปโรงพยาบาลได้คนที่ไหนใช่กระบะแล้วไปโรงพยาบาลเห็นเขาบอกว่าไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะไม่เก็บไหนก็คือเขาไม่ได้เก็บของมันไปนู่นเปล่าไปโรงพยาบาลนาทีชีวิตอีกแล้วครับแล้วกล้องหน้ารถคันนี้คุณผู้ชมดูนี่นี่ฮะบันทึกภาพได้เต็มๆรถกระบะมาจากอีกฝั่งเลยนะคะคือจริงๆเนี่ยอยู่เลนฝั่งขาออกถนนอ่อนนุชมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักเนี่ยพุ่งข้ามเลนมาฝั่งนี้เป็นรถที่เขาวิ่งอยู่ฝั่งขาเข้ากวาดรถทั้งสองฝั่งเสียหายไปหลายคันเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือรถเนี่ยเสียหายไป8คันเป็นกระบะ5คันรถเก๋ง1คันมอเตอร์ไซค์อีก2คันบาดเจ็บ7คนแต่ที่น่าเห็นใจที่สุดมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะคือคุณกฤษดาหรือคุณหนุ่ยอายุ46ปีคุณจิรัชยาหรือคุณนุชอายุ38ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีเนี่ยเป็นพนักงานเก็บหน่วยค่าไฟฟ้าก็จะออกไปทำงานตั้งแต่เช้าปกติทุกวันเนี่ย11โมงลูกชายที่มีอายุ14ปีจะโทรหาคุณพ่อครับก็เหมือนกับจะพักกลางวันก็จะโทรถามพ่อออกแต่เช้าเนี่ยเสร็จงานแล้วยังวันเกิดเหตุลูกก็โทรหาพ่อปกติเอ๊ะแต่ปลายสายกลับไม่ใช่คุณพ่อรับเป็นเสียงพลเมืองดีรับโทรศัพท์ให้และบอกว่าพ่อประสบอุบัติเหตุสุดท้ายมาพบว่าเสียชีวิตค่ะเธอกับลูกชายเสียใจมากทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้และฝากบอกคู่กรณีถึงขนาดสาปแช่งอ่ะมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณไปเคลียร์กันแต่ไม่ควรมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนภรรยาผู้ตายบอกขอไม่ให้อภัยนะคะเพราะสามีของเธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะเด็กคนหนึ่งอายุ14ปีแบบมันสะเทือนใจมากนะคะพี่อยู่พ่อของเขาที่เขาคุยกันทุกวันบอกรักกันทุกวันต้องมาจากไปโดยที่แบบไม่กลับแล้วอ่ะเฮ้ยมึงก็เคลียร์กันให้จบดีไม่ต้องสมควรมาขับรถหรืออะไรอย่างนี้ที่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่แบบไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาแล้วอ่ะพี่พ่อแม่คุณน่ะน่าจะสวมถุงยางแล้วไม่น่าส่งคนสองคนเกิดขึ้นมาบนโลกเลยค่ะขอให้คุณอยู่กับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขอให้คุณจงทำอะไรจงมีแต่ความนั่นแหละค่ะเราเข้าใจนะคะหัวอกของคนที่สูญเสียนะคะคือเขาไม่ได้เกี่ยวอ่ะสามีเขาไม่เกี่ยวมาทำมาหากินแล้วลูกคือคนที่รับเรื่องโทรไปหาพ่อแล้วไปไกลต้องไปฟังว่าพ่อมาเจอเรื่องแบบนี้อะค่ะโอ้เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าระหว่างคู่กรณีที่เขาเจ้าหนี้ลูกหนี้ขับรถไล่บี้กันเนี่ยหนี้สินคุณกี่บาทเราไม่รู้ใช่แต่ครอบครัวเนี้ยเขาคือคนบริสุทธิ์เขาชดใช้หนี้ของคุณด้วยชีวิตเขาไม่เกี่ยวด้วยเลยไม่เกี่ยวด้วยเลยแล้วคนที่มีปัญหากันเนี่ยจะมาชดใช้เขายังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าสามีเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะทีนี้ไปดูต้นเรื่องกันบ้างภรรยาของคนขับรถกระบะครับเล่าให้นักข่าวเราฟังครับบอกว่าสามีกับคนขับรถเก่งเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยนะค่ะต่อมาเนี่ยสามีไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้กับคนขับรถเก่งแล้วไม่ยอมส่งเงินให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็ทวงถามมาที่สามีก็พยายามตามและทวงถามให้คนขับเก๋งเนี่ยไปรับผิดชอบจนกระทั่งสามีบังเอิญขับกระบะมาเจอกับคู่กรณีคาดว่าน่าจะมีการทวงถามกันแล้วมีปากเสียงกันพอตกลงกันไม่ได้ฝ่ายคู่กรณีน่าจะขับเก๋งหนีสามีก็ขับกระบะตามจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับภรรยาของคนขับกระบะบอกอย่างนี้ฮะเธอพร้อมเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนื่องจากเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ต้องสูญเสียคนรักแล้วก็มีลูกเหมือนกันส่วนสามีของเธอที่เป็นคนขับกระบะตอนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วได้ปฏิเสธด้วยนะฮะว่าสามีเนี่ยไม่ได้ขับกระบะไล่ชนรถเก๋งนะแต่รถเก๋งนั่นแหละเป็นฝ่ายมาไล่ชนเขาก่อนนะครับลองฟังครับก็ได้ยินตอนที่ว่าเกิดเรื่องนี่แหละค่ะอันนี้เขาไม่ได้เล่าค่ะดูตามในคลิปเลยค่ะไม่ได้ไล่ชนค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงที่เราทราบไหมอันนี้เห็นในคลิปอ่ะเขาชนเรานะแล้วเราก็สะบัดไปโดนอ๋อมันเห็นเก่ง
รถเก๋งชนกระบะแล้วกระบะก็สะบัดไปอีกฝั่งนึงค่ะก็เขาเป็นคู่กรณีกันอันนี้คือคำกล่าวอ้างของภรรยาคนขับกระบะนะฮะว่าเก๋งมาชนกระบะแล้วกระบะก็เลยสะบัดไปตามที่เห็นจากกล้องหน้ารถนะครับส่วนเรื่องทางคดีครับตอนนี้ตำรวจสน.ประเวศยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับกระบะและคนขับรถเก๋งเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยบาดเจ็บฮะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจะขอให้ทางโรงพยาบาลครับตรวจหาสารเสพติดในเลือดของทั้งสองคนด้วยยืนยันว่าจะดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุขอให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตสบายใจได้แหมแต่ยังไงมันก็ไม่สบายใจหรอกฮะเพราะว่าสามีเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับขณะที่ทางผู้กำกับสน.ประเวศครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีการเรียกใครมาสอบปากคำนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถสอบปากคำทั้งคนขับกระบะและคนขับเก๋งได้เลยถ้าอาการทั้งสองคนดีขึ้นจะเรียกไปแจ้งข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานสอบสวนได้คุยกับคุณหมอแล้วนะฮะส่งตรวจสารเสพติดในเลือดของทั้งสองคนแล้วอยู่ระหว่างรอผลตรวจนะครับเนี่ยฮะอุบัติเหตุทางถนนจริงๆแล้วอันนี้อาจจะใช้คำว่าอุบัติเหตุได้ไม่เต็มปากเพราะว่าคุณขับไล่กันมาถูกต้องแล้วช่วงเที่ยงบนถนนอ่อนนุชนะซึ่งรถผักไข่มากๆเลยเนี่ยมันอันตรายกับคนอื่นเขาจริงๆคือถนนอ่อนนุชเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะค่ะมันลักษณะเหมือนซอยเท่านั้นเองเนี่ยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากแล้วรถเยอะมากฮะเส้นเนี้ยโอ้โหแล้วดูสิฮะคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาต้องมาเสียชีวิตลงเพราะเหตุการณ์นี้แสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็คงนี่แหละวาระแห่งชาตินะคะแก้ปัญหากันเถอะเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินรวมถึงการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายด้วยนะคะครับ